เพิ่งกลับมาจากร้านเอเชียค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าไปร้านเอเชียได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ไปแวะที่ห้างเฟสไมเยอร์นะคะไปซื้อพวกของใช้ที่มาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะมาค่ะมาดูกันว่าข้างในถุงของเบสเอเชียนเนี่ยมีอะไรนะคะวันนี้ไปร้านเอเชียมาค่ะทุกคนมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวรวิชาแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านท่านผู้ชมขอบคุณมากมายเลยค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโออีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะของที่ซื้อมาจากร้านเอเชียวันนี้นะคะไปแวะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะปกติแล้วพี่หนิงจะชอบไปซื้อวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วพี่หนิงไปซื้อของคนเดียวก็เลยขับผ่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวแวะสักหน่อยนะคะก็เลยไปแวะซื้อของนะคะก็พอมาถึงบ้านก็ได้รับพัสดุพอดีนะคะแกะดูแล้วเมื่อกี้นะคะก็เข้ามาส่งสเปรย์น้ำแร่นะคะน้องอัญญานะคะน้องอัญญา73นะคะช่องอัญญา73ก็เป็นคนแนะนำให้พี่หนิงซื้อสเปรย์ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาใช้สำหรับเวลาเราแต่งหน้าเสร็จแล้วสเปรย์น้ำแร่นะคะทุกคนโอเคเรามารีวิวกันเลยแบบเร็วๆเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอมาพูดคุยกับแม่บ้านอเมริกาแชร์เรื่องราวชีวิตในต่างแดนนะคะแบบง่ายๆสไตล์ของพี่หนิงนะคะไปแวะที่ห้างเฟสไมเยอร์ก็ไปซื้อสมุดนะคะสมุดมาให้คุณพ่อบ้าน2เล่มนะคะก็เป็นสมุดที่ไว้เขียนโปรแกรมเพลงเต้นรำนะคะเวลาเราไปสมาคมนะคะแล้วก็มีงานเต้นรำนะคะก็จะมีรีเควสเพลงนะคะสำหรับทุกคนว่าจะชอบเพลงอะไรอะไรก็รีเควสมาแล้วคุณพ่อบ้านพี่หนิงก็จัดให้นะคะในคืนวันเต้นรำนะคะก็เลยไปซื้อสมุดมาให้คุณพ่อบ้านนะคะคุณพ่อบ้านบอกว่าขอบคุณนะคะเมื่อกี้พอมาถึงพี่หนิงก็รีบบอกเลยว่าฉันไปซื้อสมุดมาให้คุณแล้วนะไปซื้อโน้ตบุ๊กมาให้แล้วนะวันนี้พี่หนิงก็ได้น้ำยาเป็ดนะคะมาล้างห้องน้ำนะคะล้างถูชักโครกนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นDrop Inนะคะก็จะเป็นตัวที่ใส่ในไว้สำหรับน้ำชักโครกนะคะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ไปได้สเปรย์นะคะปรับอากาศไว้ใส่กล่องปรับอากาศมันพี่หนิงก็จะจัดตั้งเวลาไว้นะคะมันก็จะปรับอากาศภายในบ้านนะคะพี่หนิงก็ไปแวะซื้อมามันมีอยู่แพ็คนึงก็เลยซื้อมาเพิ่มถ้าไปแวะก็จะซื้อเพิ่มนะคะแล้วพี่หนิงก็ไปได้ถุงมือนะคะถุงมือมาสำหรับใช้ในห้องน้ำนะคะแค่อันเก่านะคะก็เลยไปแวะซื้อการ์ดวันเกิดให้หลานชายด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดหลานชายนะคะคนโตนะคะครบ4ขวบพอดีนะคะพี่หนิงก็สั่งรถนะคะรถบังคับไฟฟ้านะคะมาให้หลานเย็นนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาจากปาร์ตี้ก็จะมาประกอบรถให้หลานนะคะคันใหญ่มากเลยทุกคนนะคะซื้อให้หลานเกือบ300เหรียญเลยเป็นของขวัญวันเกิดวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะคะของขวัญหลานชายพอไปแวะที่ห้างก็เลยไปซื้อขนตานะทุกคนเอาไว้ใส่เวลาไปเต้นรำนะคะแล้วก็นี่ก็ไปได้อุปกรณ์เสริมสวยความงามมาเหมือนเดิมนะคะแป้งเล็กๆแป้งเล็กๆน้อยๆนะคะเสร็จไปแล้ว1เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับนี่ไปแวะที่ห้างนะคะห้างใกล้ๆบ้านขับรถไปไม่ถึง10นาทีทุกคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเก็บที่เดี๋ยวจะไม่มีที่วางนะคะเก็บก่อนถุงแรกนะคะถุงแรกวันนี้พี่หญิงก็ได้ผักฮ่องเต้มานะคะผักฮ่องเต้มา2ถุงนี้จากร้านเอเชียพี่หญิงจ่ายไปอยู่64เหรียญเศษให้ทุกคนทั้งแวดทั้งอะไรก็น่าจะประมาณ65เศษเนาะได้ผักฮ่องเต้มา1แพ็คนะคะมาไว้ผัดนะคะได้เห็ดนะทุกคนได้เห็ดมา3แพ็คนะคะพี่หญิงชอบเห็ดตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมกล้องอยู่ไกลไหมวางกล้องไกลนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นพื้นที่ว่าได้อะไรมาเนาะก็เป็นเห็ดนะคะว่าจะแกงหน่อไม้แล้วก็ไปได้หน่อไม้กระป๋องนะทุกคนเป็นหน่อไม้ไร่กระป๋องนะคะได้มา2กระป๋องนะทุกคนได้หน่อไม้มา2กระป๋องได้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะได้ฟักทองญี่ปุ่นมา1ลูกเดี๋ยวจะมาแกงใส่หน่อไม้เดี๋ยวแกงเปิดหน่อไม้กินอีกโอ้ยทำคราวที่แล้วติดใจทุกคนแล้วก็ไปได้ถั่วฝักยาวมานะคะถั่วฝักยาวมัดนี้ก็ตกอยู่5เหรียญ50เซนทุกคน5เหรียญ50เซน5เหรียญ50เซนก็เกือบเดี๋ยวนี้ดอลลาร์นึงก็อยู่35บาท
35บาทเนาะต่อ1ดอลลาร์5เหรียญ50ก็เกือบ200อยู่นี่เนาะ170ดูสิคะอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาของแพงก็ไปได้เส้นผัดไทยมาม่ามา2แพ็คไปซื้อมาไว้ติดอย่างนั้นเลยค่ะของแห้งกินไม่กินมันก็ไม่เสียเนาะก็เก็บไว้ติดบ้านนี่ก็เป็นเส้นก๋วยจั๊บนะคะเส้นก๋วยจั๊บแห้งนะคะซื้อไม่ชอบซื้อสดมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกินเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าวันไหนเราจะกินเราก็ต้มเหมือนต้มเส้นสปาเกตตี้ปกตินะคะทุกคนแล้วก็เป็นต้นเติมเส้นก๋วยจั๊บแห้งก็ได้ถั่วงอกมาพ่อพรุ่งนี้จะผัดหมี่ซั่วนะคะไปให้หลานชายนะหลานชายชอบมากนะคะหมี่ซั่วก็ซื้อเห็ดมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาผัดใส่หมี่ซั่วแล้วก็นี่ก็เป็นหมี่นะคะที่จะมาผัดหมี่ซั่วเนาะที่จะมาผัดให้หลานชายพรุ่งนี้นะคะหลานชายมันเกิดเขาจะผัดหมี่ไปให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ผัดรวมเดี๋ยวจะผัดใส่ไก่แล้วก็ใส่แครอทใส่ขึ้นช่ายใส่ผักอะไรนานาชนิดเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานนะคะไปได้พริกสดนะทุกคนพริกสดเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆพริกสดเลยทุกคนดูสิคะพริกสดเลย2ถุงโอ้โหเหมือนถูกหวยเลยค่ะไปเจอพริกเหมือนถูกหวยเลยทุกคนซื้อมาเดี๋ยวก็จะเอาใส่ช่องแช่แข็งไว้นะในตู้เย็นก็มีอยู่แต่ว่าถ้าพี่หนิงไปเห็นพริกแบบนี้นะทุกคนพี่หนิงจะซื้อมาทันทีเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีพริกติดบ้านจะกินเผ็ดไม่เผ็ดไม่เป็นไรขอให้มีพริกติดบ้านแล้วก็พริกบ้านเราเนี่ยมันอร่อยแล้วก็มันทำกับข้าวมันอร่อยจะส้มตำจะทำคั่วทำน้ำพริกทำอะไรทำแจ่วบองแบบแจ่วบองพริกสดก็ทำได้นะทุกคนถ้าเรากินแบบว่ากินคนเดียวทำแจ่วบองแผงพริกสดเนี่ยใส่คั่วหอมกระเทียมนะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็คั่วพริกแล้วก็ใส่ปลาร้านะเขาเรียกว่าแจ่วบองพริกสดนะอร่อยมากๆนะกินกับนึ่งปลาหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะก็อร่อยเนี่ยค่ะก็ได้แล้วเนี่ยก็มีแค่นี้ทุกคนนะคะได้ก็ไปซื้อที่ร้านเฟสมาเยอร์นี่ก็หมดไปประมาณน่าจะร้อยกว่านิดๆ นะคะแล้วก็อันนี้ไปซื้อที่ร้านเอเชียก็หมดประมาณ65เหรียญ นะก็ช้อปปิ้งคนเดียววันนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพี่หนิงอรวีแม่บ้านในอเมริการีวิวสินค้านะคะแล้วก็พาทุกคนเนี่ยค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันพี่หนิงนะคะแม่บ้านนะคะก็ถึงเวลาก็ไปช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินมาเตรียมไว้นะคะอาหารอะไรที่เราชอบที่ร้านเอเชียนี่ก็จะมีผักอะไรก็จะไม่มีทุกวันนะคะทุกคนเขาจะลงผักวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะถ้าเราไปหลังจากเป็นจันทร์อังคารหรืออะไรนี่ของก็หมดแล้วด้วยพี่หนิงโชคดีที่พี่หนิงไปวันนี้นะคะก็คิดอยากไปคนเดียวก็บอกคุณพ่อบ้านว่าเดี๋ยววันนี้ไม่รอนะจะไปคนเดียวเพราะว่าถ้าเราคุณพ่อบ้านก็ต้องไปซื้อไม่เสาร์ก็อาทิตย์ก็ของก็จะน้อยลงคนอื่นเขาเลือกหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีที่ได้ไปวันนี้ก็ได้ของสดมาขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณอย่างมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจมารับชมวิดีโอสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ